สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธผู้สังสารในซีซั่นที่2โดยเรื่องราวได้เริ่มมาที่แดนเทพที่ในตอนนี้ทางซานได้รับรู้แล้วว่าดินแดนโตหลัวได้มีความเปลี่ยนแปลงและในแดนเทพ1วันก็เท่ากับโลกมนุษย์1ปีหลังจากทางซานได้มาอย่างแดนเทพแล้วเวลาในดินแดนโตหลัวก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว 10,000 ปีและสำนักถังที่ทางซานได้สร้างขึ้นก็เสื่อมถอยลงมากและเมื่อ 4,000 ปีก่อนดินแดนสุริยันจันทาที่มาจากฝั่งตะวันตกได้เปิดศึกกับถูกจักรวรรดิที่อยู่บนดินแดนโตหลัวและการสู้รบในครั้งนี้กองทัพพันธมิตรพรหมยุทธที่ติดอาวุธของสำนักถังก็ได้พ่ายแพ้ราบคาบให้กับจักรวรรดิสุริยันจันทาโดยที่ในอดีตดินแดนโตหลัวมีแค่2จักรวรรดิเท่านั้นนั่นคือจักรวรรดิเทียนโตและจักรวรรดิชิงหลัวแต่ในเวลานี้ได้มี4จักรวรรดิที่ก่อกำเนิดขึ้นคือจักรวรรดิสุริยันจันทาจักรวรรดิชิงหลัวจักรวรรดิเทียนหุนและจักรวรรดิโตหลิงและทั้งโลกก็แบ่งเป็น4จักรวรรดินี้และความขัดแย้งก็ไม่จบไปสิ้นแม้แต่สำนักถังที่เคยรุ่งเรืองก็เสื่อมถอยลงเรื่อยๆโดยที่ถังซานก็ทำอะไรไม่ได้แต่เซียอูก็ปลอบใจไปว่าการเสื่อมถอยของสำนักถังเป็นเพราะความก้าวหน้าของยุคสมัยและจักรวาลแต่ถังซานก็กลับทำใจไม่ได้เพราะว่าเขาได้สร้างสำนักถังขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าดินแดนโตหลัวได้มีดาวดวงใหม่ที่เตรียมตัวแจ้งเกิดแล้วในขณะที่ทั้งคู่ได้คุยกันอยู่นั้นเด็กสาวที่อยู่บนต้นไม้ก็อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับดินแดนโตหลัวจากนั้นผีเสื้อก็ได้บอยบินแล้วก็มุ่งสู่ดินแดนโตหลัวและภาพก็ตัดมาที่คฤหาสน์ตระกูลใต้ในขณะที่เด็กหนุ่มได้เตรียมตัวออกเดินทางพร้อมกริชพยัคฆ์ขาวยามสองคนก็ได้มาขวางเอาไว้เพราะเด็กหนุ่มคนนี้คือนายน้อยสกุลใต้แต่เด็กหนุ่มก็ปฏิเสธไปว่าเขาไม่ใช่สกุลใต้และจากนี้ไปตระกูลของเขาก็คือสกุลหัวแต่ว่ายามก็ยังคงขัดขวางเพราะเด็กหนุ่มได้พกกิจพยัคฆ์ขาวแล้วนั่นก็หมายความว่าเขาคือนายน้อยสกุลใต้พยายามได้จับตัวเด็กหนุ่มเอาไว้พวกเขาก็ถูกพลังจิตเล่นงานหงายท้องแล้วภาพก็ตัดไปที่กองทัพของชายหัวทองและชายคนนี้คือพ่อเด็กหนุ่มและก็เป็นผู้นำของสกุลใต้แล้วในระหว่างที่กำลังมองเปลี่ยนต้นไม้ชายคนนี้จะรู้แล้วว่าลูกชายของเขาได้เก็บข้าวของแล้วหนีออกมาแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาก็กลับทำเป็นไม่เห็นส่วนเด็กหนุ่มที่อยู่หลังต้นไม้เขาก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตในวันที่แม่และตัวเขาได้ถูกไล่ไปที่ห้องเก็บฟืนจากนั้นแม่ของเขาก็ได้ล้มป่วยและก่อนจากไปนางก็มอบกริชพยัคฆ์ขาวให้เป็นที่ระลึกหลังจากแม่ได้จากไปแล้วเด็กหนุ่มได้เปลี่ยนแซ่ทันทีและชื่อของเขาก็คือหัวอีห้าวและเป้าหมายของเขาคือการเป็นวิญญาจารย์แล้วก็ตามหากิตติยศที่ยิ่งใหญ่หัวอีห้าวได้ออกเดินทางมาที่ป่าสิงโตเพราะว่าเขาต้องการวงแหวนวิญญาณหลังจากที่เขาได้ออกเดินทางมา6วันก็ได้ใช้พลังจิตเพื่อจับปลาแล้วในขณะที่กำลังย่างปลาอยู่นั้นเด็กสาวคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นและนางก็ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อปลาของเขาแต่ว่าหัวอีห้าวก็ปฏิเสธไปจากนั้นก็มอบปลาเด็กสาวโดยไม่คิดเงินพอเด็กสาวได้ปลามาแล้วก็ดีใจมากจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นหัวอีห้าวก็เลยมอบปลาให้กับเขาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แนะนำตัวโดยที่เด็กสาวมีชื่อว่าถังยาส่วนชายหนุ่มก็มีชื่อว่าเปยเปยและทั้งคู่ก็เป็นศิษย์ร่วมสำนักจากนั้นวีห้าวก็ออกเดินทางมาที่ป่าสิงโตแล้วก็ได้เจอสัตว์วิญญาณที่เป็นลิงยักษ์และการต่อสู้ในครั้งนี้วีห้าวก็ได้ใช้พลังทั้งหมดและกิจพยัคฆ์ขาวในการจัดการลิงยักษ์และถึงแม้ว่าลิงยักษ์จะถูกจัดการไปแล้วแต่ว่าวีห้าวก็ไม่สามารถดูดวงแหวนได้เพราะในตอนนี้พลังของเขาได้หมดลงแล้วแล้วในขณะที่กำลังนั่งพักอยู่นั้นวีห้าวก็ถูกโจมตีด้วยหนอนน้ำแข็งแล้วก็ทำให้เขาสลบไปเมื่อวีห้าวได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเขากับพ่อวัวตัวเองได้อยู่ในห้วงพลังจิตพบกับเสียงลึกลับและเสียงลึกลับนี้ก็แนะนำตัวเสร็จสรรพว่าตัวมันเองก็คือหนอนน้ำแข็งที่มีอายุล้านปีและมันก็คือวิญญาณล้านปีที่มีวงแหวนสายสติปัญญาเรียกว่าในดินแดนโตหลัวสายสติปัญญาก็มีเพียงแค่มันเท่านั้นและชื่อเต็มของมันก็คือนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมิงหรือเรียกง่ายๆว่าพี่เทียนเมิงแล้วอีห้าวก็ได้ถามไปว่าเพราะอะไรพี่เทียนเมิงถึงได้เลือกเขาแต่พี่เทียนเมิงก็กลับไปตอบอะไรแล้วก็อธิบายเรื่องผนึก10ชั้นที่อยู่ในเนตรวิญญาณแล้วหวีห้าวก็ต้องปลดล็อกไปทีละขั้นเพื่อรับวงแหวนวิญญาณให้มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เขาจะรับวงแหวนวิญญาณได้แค่400ปีเท่านั้นแล้วจากนั้นก็มอบวิญญาณยุคใส่น้ำแข็งให้กับหวีห้าวและเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วเขาก็พบว่าคนที่อยู่ตรงหน้าก็คือถังยาและเปยเปยและหวีห้าวเปยเปยและถังยาก็ต่างมีวงแหวนวิญญาณที่สูงกว่าเขา
แล้วก็มีถึง3วงตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันแล้วเปรย์ๆก็เป็นอัคระวิญญาจารย์ที่มีระดับถึง30แล้วในขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นอัสลอพิษมานถั่วรั่วที่มีอายุหลักพันปีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเปรย์ๆและถังยาก็เข้าปะทะทันทีแล้ววิญญาณยุทธของถังยาก็คือยาเงินคามแล้วในขณะที่เปรย์ๆได้โจมตีอยู่นั้นถังยาก็ทำหน้าที่ในการคุ้มครองอีห้าวแล้วในจังหวะนั้นเองวีห้าวก็ใช้ทักษะที่1พลังจิตตรวจจับส่งไปที่เปย์ๆและถังยาเพื่อตรวจหาจุดอ่อนของอสรพิษม่านถั่วรั่วแล้วพอได้จังหวะทั้งคู่ก็ร่วมมือกันแล้วก็จัดการกับอสรพิษม่านถั่วรั่วได้สำเร็จแล้วในขณะที่ถังยาได้ซับวงแหวนวิญญาณอยู่นั้นเปย์ๆก็ได้บอกไปว่าถังยาก็คือประมุขของสำนักถังรวมถึงเปย์ๆก็ไปสื่อสำนักถังด้วยเช่นกันพอฟังถึงตอนนี้วีห้าวก็ถึงกับหมดแรงเพราะว่าร่างกายของเขานั้นอ่อนแอเกินไปแล้วก็ยังใช้พลังไปเยอะและเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วถังยาก็ชวนเขาให้เข้าร่วมสำนักถังโดยที่เรื่องนี้หวีห้าวก็ตอบตกลงทันทีแม้ว่าตอนนี้สำนักถังจะเสื่อมโทรมไปมากและในฐานะของประมุขถังยาก็มอบความผีเสียนเทียนให้กับหวีห้าวเพื่อให้เขาได้นำไปฝึกฝนและทักษะต่างๆก็คือทักษะที่ถังซานได้เคยฝึกฝนในอดีตเรียกว่าทักษะเหล่านี้หวีห้าวก็ถึงกับเปิดโลกที่ได้ฝึกวิชาเหล่านี้ทั้ง3คนได้ออกเดินทางมาที่โรงเรียนสื่อไรเคอร์ที่เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งในใต้ล่าแล้วถังยาก็ได้มอบสิทธิพิเศษให้กับอีห้าวโดยไม่ต้องสอบเข้าเพราะในการสอบ1ปีสิทธิ์กับสนักถังจะได้โควต้าพิเศษโดยไม่ต้องสอบ1ที่แล้วอีห้าวก็ยังได้รู้ว่าเปย์ๆและถังยาก็คือสิทธิ์สายนอกของสนักถังแล้วในอดีตที่สนักถังได้โควต้าก็เป็นเพราะว่าถังซานได้สิทธิ์ส่วนใหญ่สำนักถังในอดีตก็เคยร่ำเรียนที่โรงเรียนสื่อไลเคอร์และจากนั้นทั้ง3คนก็เดินเข้าไปแล้วก็ได้พบกับรูปปั้นของบุคคลสำคัญในอดีตไม่ว่าจะเป็นเทพสมุทรถังซานผู้ก่อตั้งสำนักถังไตมูไปที่เป็นบรรพบุรุษของหัวอี่ห้าวและบุคคลสำคัญต่างๆเรียกว่ารูปปั้นก็แสดงถึงความน่าเกรงขามของโรงเรียนสื่อไลเคอร์หลังจากที่อี่ห้าวได้ฟังประวัติโรงเรียนแล้วทั้ง3คนก็ได้แยกย้ายเพื่อไปหอพักของสิทธิ์ฝ่ายนอกเมื่อมาถึงหอพักแล้ววีห้าวก็ไปหาห้องหมายเลข201แต่เขาที่ไม่รู้ทางก็เลยไปถามตาแก่ที่นอนอยู่พอเข้าห้องพักมาแล้ววีห้าวก็เดินลมปานและไปพบพี่เทียนเมืองทันทีโดยพี่เทียนเมืองก็ชมว่าคำพีเสียนเทียนทำให้วีห้าวนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นแล้วจากนั้นวีห้าวก็ไปเดินเล่นเพื่อหาของกินและเมื่อกลับไปที่ห้องแล้วเขาก็ได้พบกับเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ที่มีหน้าตาสวยงามและไอ้หนุ่มคนนี้ก็ได้บอกกฎ4ข้อและกฎที่ว่านั่นก็คือข้อ1ห้ามพาเพื่อนมาที่ห้องข้อ2ห้ามเปลือยกายตามใจชอบข้อ3ห้ามนอนกรนและข้อ4ห้ามรบกวนแล้วก็ยังมีอีก1ข้อนั่นก็คือวีห้าวต้องทำความสะอาดในห้องและถ้าปฏิเสธเขาก็ต้องถูกอัดและเมื่อเป็นแบบนี้วีห้าวก็เลยท้าสู้กับไอ้หนุ่มและก่อนการต่อสู้วีห้าวก็ได้ถามชื่อไอ้หนุ่มจนได้ดูว่าไอ้หนุ่มคนนี้มีชื่อว่าหวังตงและเมื่อการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นหวังตงที่เห็นวงแหวนวิญญาณของอีห้าวก็มั่นใจมากว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้วิญญาณยุทธก็มั่นใจว่าจะชนะได้แล้วในขณะที่กำลังถูกโจมตีอยู่นั้นอีห้าวก็ใช้พลังจิตตรวจจับเพื่อทำการหลบหลีกจากนั้นก็ใช้ความเคลื่อนไหวดังเงาพายเพื่อให้ตัวเองเร็วขึ้นเรียกว่าทุกวิชาก็ถูกงัดออกมาหมดแล้วในขณะที่กำลังทรงตัวอยู่นั้นโดยร่างกายที่อ่อนแอวีห้าวก็ได้พัดตกลงไปและด้วยความตกใจหวังตงก็เลยวิ่งไปดูส่วนวีห้าวจะได้จังหวะก็ใช้1ใน4ทักษะคือโจมตีดวงจิตเล่นงานหวังตงทันทีจากนั้นก็พุ่งโจมตีและกดหวังตงลงที่พื้นและเขาชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ก็คืออีห้าวแม้ว่าหวังตงจะไม่ยอมรับก็ตามแล้วจากนั้นวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็ไปที่ห้องเรียนและผู้สอนในครั้งนี้ก็คืออาจารย์โจที่เป็นอาจารย์สุดโหดและเป้าหมายของอาจารย์โจก็คือการบ่มเพาะสัตว์ประหลาดแล้วนางก็ได้ถามไปว่าที่ผ่านมามีใครได้ต่อสู้กันบ้างหวังตงและอีห้าวก็เลยยืนขึ้นเพื่อเป็นการยอมรับจากนั้นก็มีคำสั่งให้นักเรียนทุกคนเอาไปวิ่งร้อยรอบเพื่อเป็นการลงโทษยกเว้นหวังตงกับอีห้าวแม้จะมีนักเรียนบางคนที่ไม่ยอมรับก็ตามแต่เมื่อเห็นวงแหวนวิญญาณหมื่นปีกับจักรพรรดิวิญญาณหกวงแล้วทุกคนก็รีบออกไปวิ่งทันทีส่วนอีห้าวและหวังตงพอได้เล่าเรื่องราวต่างๆแล้วอาจารย์โจก็สั่งวิ่งทันทีโดยที่หวังตงก็เข้าเส้นชัยได้ไม่ยากแล้วก็งงว่าเพราะอะไรเขาถึงพ่ายแพ้ให้กับอีห้าวและในขณะเดียวกันอีห้าวก็หมดแรงและล้มลงไปแล้วหวังตงที่เห็นแบบนั้นก็ได้บอกให้เขารีบโคจรพลังวิญญาณให้ตัวเองเบาขึ้นจ
จากนั้นก็พาอี่ฮ้าวบินเข้าเส้นชัยและจากนั้นก็ทำให้เขาไม่ต้องถูกไล่ออกและเมื่อการวิ่งได้เสร็จสิ้นก็มีสิทธิ์9คนที่ถูกไล่ออกเพราะในขณะที่วิ่งได้โกงด้วยการปั่นจักรยานแต่สิทธิ์เหล่านั้นก็กลับไม่ยอมรับเพราะปกอี่ฮ้าวก็โกงเช่นกันอาจารย์โจก็เลยบอกไปว่าการช่วยเหลือไม่ใช่การโกงและไม่มีอยู่ในกฎนี้พอเข้ามาในห้องเรียนแล้วอาจารย์โจก็ถามถึงระดับวิญญาณของอี่ฮ้าวแล้วก็ได้รู้ว่าวีฮ้าวอยู่แค่ระดับ11เท่านั้นแล้วก็เป็นนักเรียนที่เข้ามาด้วยเงินไขพิเศษเลยว่าทุกคนก็ต่างตกใจที่ได้ยินแบบนี้โดยเฉพาะหวังตงที่ตัวเขาเองก็ขายหน้าสุดๆแล้วหลังเลิกเรียนอาจารย์โจก็ได้เรียกอี่ฮ้าวให้ไปพบเป็นการส่วนตัวอาจารย์โจได้พาอี่ฮ้าวไปที่เขตทดลองอาวุธจากนั้นก็แนะนำตัวให้ผู้ดูแลรู้จักแต่พอดูหน่วยก้านแล้วผู้ดูแลก็เกือบสายหัวเพราะร่างกายอี่ฮ้าวนั้นอ่อนแอเกินไปแล้วก็คงไม่สามารถที่จะยกอาวุธเทพได้อาจารย์โจก็เลยอี่ฮ้าวนักแสดงฝีมือเขาก็เลยโชว์พลังจิตตัวจับจนทำให้ผู้คุมนั่นถึงกับตะลึงแล้วก็ชมว่านี่ก็คือปาฏิหาริย์จากนั้นผู้คุมก็เรียกตัวลูกศิษย์เข้ามาพร้อมปืนใหญ่วิญญาณจากนั้นก็พาอี่ฮ้าวไปที่ห้องทดลองด้วยกันและการทดสอบรวมกันในครั้งนี้อี่ฮ้าวก็ใช้พลังจิตตัวจับทำให้ปืนใหญ่วิญญาณนั้นยิงแม่นกว่าเดิมไม่ว่าเป้าหมายจะเคลื่อนมาทางใดก็ตามแต่ก็น่าเสียดายที่เขาตรวจจับความสูงได้แค่100เมตรเท่านั้นแล้วถ้าวันใดตัวเขาตรวจจับได้เกิน100เมตรผู้คุมก็ยินดีต้อนรับทันทีและพอกลับหอพักมาแล้วถังยาก็ได้นัดอี่ฮ้าวให้ไปหาเงินด้วยกันในคืนนี้เมื่อกลับมาที่ห้องเรียนแล้วอาจารย์โจก็มอบการฝึกใหม่ให้กับทุกคนนั่นคือการสวมเกราะแล้วก็วิ่งไปจนถึงเวลาเลิกเรียนและการวิ่งในครั้งนี้ทุกคนก็ต่างวิ่งแซงอี่ฮ้าวเลยว่าเขานั้นถูกน็อกรอบรัวๆ อี่ฮ้าวแม้ร่างกายอ่อนแอแต่ว่าเขาก็ได้โคจรลมปานในคำพีเสียนเทียนแล้วก็กัดฟันวิ่งต่อไปแม้ว่าก่อนหน้านี้ทุกคนจะเหนื่อยล้าและนั่งพักก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังคงกัดฟันและวิ่งต่อไปเมื่อหวังตงและเพื่อนๆได้เห็นแบบนั้นก็มีแรงฮึดและวิ่งอีกครั้งแม้ว่าอี่ฮ้าวจะล้มลงหวังตงก็ได้ประคองเอาไว้แล้วก็พาเขาเส้นชัยจนสัญญาเลิกเรียนได้ดังขึ้นและอาจารย์โจก็ประกาศว่านักเรียนทุกคนยกเว้นอี่ฮ้าวต้องถูกไล่ออกเพราะก่อนหน้านี้ทุกคนได้แอบอู้ด้วยการนั่งพักแต่เรื่องนี้อาจารย์โจก็ได้ยกเว้นให้เพราะทุกคนได้มีแรงฮึดและวิ่งเข้าเส้นชัยเพราะว่าอี่ฮ้าวพอจบการฝึกแล้วอี่ฮ้าวก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆทุกคนหลังเลิกเรียนถังยาก็ได้ชวนอี่ฮ้าวไปหาเงินด้วยกันด้วยการปิ้งปลาขายและราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่5เหรียญแต่ก็ไม่มีใครที่สนใจซื้อแต่ว่าอี่ฮ้าวก็ตั้งหน้าตั้งตาปิ้งต่อไปหลังจากที่ราคาได้ถูกลดจนต่อเนื่องถังยาก็เลยปักป้ายกินฟรีเพื่อเป็นการประชดทันทีจากนั้นก็มีลุงคนหนึ่งได้เดินเข้ามาและลองกินปลาแล้วก็พบว่าปลาไม้นี้ก็โคตรอร่อยจนในที่สุดก็มีผู้คนมากมายเข้ามาลุมล้อมถังยาก็เลยปักป้ายไปที่5เหรียญเพื่อขายปลาอีกครั้งแล้วในขณะที่กำลังขายอยู่นั้นสาวสวยเจียงหนานก็ได้บอกไปว่าราคาปลานั้นแพงเกินไปและเมื่อคิดต้นทุนแล้วราคาก็ไม่ควรเกิน3เหรียญวีฮ้าวพอได้ยินแบบนี้ก็เลยปฏิเสธการซื้อขายแล้วก็บอกไปว่าปลาของเขาได้หมดไปแล้วจากนั้นก็มีคนเคว้งเหรียญไปที่อีฮ้าวถังยาก็เลยปาอาวุธลับเพื่อโต้กลับทันทีจากนั้นชายหนุ่มถือพัดก็เข้าโจมตีทันทีแต่ว่าเปย์ๆก็ได้มาขวางเอาไว้พร้อมกับถังยาที่สัตว์อาวุธลับไปเป็นชุดแม้ว่าชายหนุ่มคนนี้จะปัดป้องไว้ได้แต่ก็มีหนึ่งดอกที่ปักเข้าไปเต็มๆและชายหนุ่มคนนี้ก็มีชื่อว่าสีสามสีแล้วสาเหตุที่เข้าโจมตีก็เป็นเพราะว่าวีฮ้าวไม่ให้เกียรติเจียงหนานเปย์ๆพอดีนแบบนี้ก็ขอท้าสู้กับสีสามสีทันทีแล้วก่อนการประลองจะเริ่มขึ้นเปย์ๆก็ถอดอาวุธลับให้กับสีสามสีโดยมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือยาลูกกรณ์เสียนซุยและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ลงสนามเพื่อต่อสู้กันด้านอี่ฮ้าวในขณะที่กำลังนั่งอยู่นั้นหวังตงก็ได้มานั่งข้างๆส่วนถังยาพอเห็นเข้าก็เลยชวนหวังตงให้เข้าสำนักถังด้วยกันโดยที่เขาก็ตอบตกลงทันทีเพราะต้องการอาวุธเข้าสำนักถังแล้วก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นถังยาได้กระซิบแผนการบางอย่างให้กับอี่ฮ้าวโดยที่ตัวเขาก็ไม่เต็มใจนักส่วนในสนามก็ต่อสู้อย่างดุเดือดและก็ดูเหมือนว่าคนที่ได้เปรียบก็คือสีสามสื่อและในขณะที่เปย์ได้เป็นรองอยู่นั้นวีฮ้าวก็ใช้พลังจิตตรวจจับเพื่อช่วยเหลือเขา
แล้วก็จัดการสี่สามสื่อจนพ่ายแพ้ไปส่วนอีห้าวก็ได้หมดแรงเพราะว่าการใช้พลังจิตเมื่อกลับมาหอพักแล้วเปย์ก็ยัดยาลูกกรเสียนเปย์ก็ไปในปากของอีห้าวและยาลูกกรนี้ก็มีผลทำให้อีห้าวได้มีพลังเพิ่มขึ้นแต่ยาลูกกรเสียนซุยก็มีข้อเสียอยู่ว่ายานี้จะทำให้มีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งสำหรับอีห้าวที่กินยาลูกกรเข้าไปเรียกว่าความเหม็นในครั้งนี้ก็คละคลุ้งไปจะทั่วหอพักจากนั้นพลังของอีห้าวก็ได้เพิ่มพูนขึ้นแม้แต่เส้นลมปานก็กลายเป็นทองแดงและแข็งแรงขึ้นจากการชะล้างไขกระดูกด้วยลูกกรเสียนซุยจากนั้นอีห้าวและหวังตงก็ได้ไปนั่งเล่นด้วยกันแต่แล้วทั้งคู่ก็กลับพบว่าพื้นน้ำได้เกิดสั่นสะเทือนขึ้นแล้วก็มีสิทธิ์สายในคนหนึ่งได้วิ่งตรงเข้ามาพร้อมกับพลังไฟที่มีการโจมตีรุนแรงและถึงแม้ว่าหวังตงและอีห้าวจะพยายามหนีแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถรอดพ้นไปได้แล้วในขณะที่กำลังถูกโจมตีอยู่นั้นพี่เทียนเมิงก็ได้ตื่นขึ้นมาพอดีและจากนั้นก็ใช้พลังน้ำแข็งเพื่อโจมตีสิทธิ์ฝ่ายในจนทำให้นางต้องกระเด็นไปไกลเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็ตรงมายังที่เกิดเหตุแล้วจากนั้นก็ซ่อมแซมสถานที่ให้กลับสู่สภาพเดิมหลังจากหาสาวชุดแดงพบแล้วคนกลุ่มนี้ก็แยกย้ายจากไปด้านวีฮาวก็ได้มาพบกับพี่เทียนเมิงโดยพี่เทียนเมิงก็ได้บอกไปว่าต่อจากนี้1ปีจะไม่สามารถช่วยเขาได้เพราะก่อนหน้านี้พี่เทียนเมิงได้ใช้พลังเพื่อช่วยเหลืออีห้าวเอาไว้เพราะฉะนั้นระยะเวลา1ปีพี่เทียนเมิงจะต้องนอนจำศีลและไม่สามารถช่วยเหลืออีห้าวได้ตัดปฏิสิทธิ์สายในติดสวมหน้ากากและใช้เปลวไฟนางนั้นมีชื่อว่ามาเซียวเถาแล้วสาเหตุก่อนหน้านี้ก็เป็นเพราะว่านางไม่สามารถควบคุมไฟมารที่อยู่ในกายได้ก็เลยทำให้เกิดเรื่องแล้วนางก็อยากรู้ว่าใครคือผู้ใช้น้ำแข็งที่หยุดนางพญาหงเพลิงเอาไว้และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเสียวเทาต้องการรู้มากส่วนอีห้าวระหว่างตรงก็ได้ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นค่าปิดปากโดยที่มีเงื่อนไขว่าทั้งคู่ห้ามเปิดเผยความลับของมาเสียวเทาที่เป็นสิทธิ์ฝ่ายนายแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ไปพบถังยาระหว่างตรงก็ถามถึงเรื่องการเข้าสำนักถังยาก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้าหวังตรงสอบได้ที่หนึ่งนางก็ยินดีรับเข้าสำนักถังส่วนในห้องเรียนอาจารย์โจก็ให้นักเรียนทุกคนกรอกข้อมูลเพื่อเลือกอาชีพแต่ละสายโดยที่มี3คนที่เลือกอาชีพแบบเดียวกันนั่นคือสายควบคุมได้ก็อีห้าวหวังตงและเซียวเซียวพอเป็นแบบนี้อาจารย์โจก็เลยเรียกตัวทั้ง3มาพบเพราะว่ากรอกข้อมูลไปตรงสายแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกรอกข้อมูลอีกครั้งเพราะถ้าการใน3คนกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์และเพื่อเตรียมเพื่อทดสอบไปครั้งนี้อาจารย์โจก็ถามความสามารถของแต่ละคนจนได้รู้ว่าหวังตงคือสายโจมตีวีห้าวคือสายควบคุมและเสียวๆคือสายควบคุมที่มีวิญญาณยุทธคู่คือวิญญาณยุทธ3ภพที่ใช้ช่วยเหลือและโจมตีได้ส่วนวิญญาณยุทธที่2คือจิ้วเฟิงไหลอีเซียวพอออกมาแล้วทั้ง3คนก็ได้เตรียมความพร้อมด้วยการฝึกพิเศษและใช้ทีมเวิร์คร่วมกันแล้วในขณะเดียวกันถังยาก็ได้มอบถุงบางอย่างให้กับวีห้าวและเมื่อเปิดออกแล้วก็พบว่าในถุงนี้ก็คือคลังอาวุธและจากนั้นในการประลองนัดแรกวีห้าวและผองเพื่อนได้ร่วมมือกันแล้วเอาชนะได้อย่างง่ายดายตกเย็นก็เลยไปฉลองด้วยกันด้วยการกินปลาย่างแต่แล้วมาเซลเทาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและจับตัวอีห้าวและหวังตรงไปแล้วสาเหตุก็เป็นเพราะว่านางต้องการรู้ให้ได้ว่าใครคือคนที่ใช้พลังน้ำแข็งในวันนั้นแม้ว่าอีห้าวและหวังตรงจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ตามแต่ทั้งคู่ก็รู้ว่ามาเซลเทาคือผู้ที่แข็งแกร่งแล้วก็มีระดับไปถึงฮ่องเต้วิญญาและเพื่อหาจังหวะหลบหนีวีห้าวได้ใช้อาวุธลับและการโจมตีดวงจิตเพื่อหาจังหวะหนีแต่ด้วยความห่างชั้นทั้งคู่ก็พ่ายแพ้ง่ายดายหลังจากทดสอบแล้วมาเซลเทาก็คิดว่าเรื่องก่อนหน้านี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นแล้วก่อนไปก็ยังบอกอีกว่าถ้าทั้งคู่อยากแก้มือก็ไปสิทธิ์ฝ่ายไหนให้ได้แล้วจากนั้นก็ค่อยมาท้าประลองแล้ววันรุ่งขึ้นทั้ง3คนก็ได้ลงสนามเพื่อประลองอีกครั้งโดยคู่แข่งคือหวงชูเทียนและคู่แฝดซูซูและลั่วลั่วและการต่อสู้ในครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างสูสีเพราะว่าหวงชูเทียนและคู่แฝดก็มีฝีมือรายกาศและการต่อสู้ในครั้งนี้หวังตงก็ใช้ปีกกิโยตินในการโจมตีแต่ก็ถูกเส้นผมของคู่แฝดนั่นขวางเอาไว้ส่วนวีห้าวก็แบ่งพลังจิตตรวจจับให้กับหวังตงและเสียวๆในขณะที่หวงชูเทียนก็สังเกตเห็นว่าวีห้าวก็คือสายควบคุมที่คอยส่งพลังจิตให้กับสองสาวมันก็สั่งให้คู่แฝดจัดการกับหวังตงส่วนตัวมันเองก็ไปจัดการกับวีห้าวแต่ว่าเขา
ก็ใช้วิชาเคลื่อนไหวในเงาพายแล้วก็หลบหลีกได้ทันแล้วจากนั้นก็บ่อยเซียวเซียวช่วยเหลือหวังตงแต่แล้วก็ยังถูกคู่แฝดขวางอยู่ดีหวีห้าวก็เลยใช้ทักษะที่สองเพื่อช่วยเหลือหวังตงนั่นคือโจมตีดวงจิตและเล่นงานคู่แฝดจนทั้งคู่ต้องหงายท้องไปจากนั้นก็ใช้พลังจิตลบกวนจิตใจเล่นงานหวงชูเทียนแล้วจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยกระถางสั่นกระเพื่อมของเซียวเซียวและในที่สุดหวีห้าวและผองเพื่อนก็เป็นผู้ชนะในครั้งนี้แม้ว่าทั้งสามจะใช้พลังวิญญาณไปมากก็ตามพอกลับที่พักมาแล้วหวีห้าวก็ชวนหวังตงให้ประสานวิญญาณหยุดร่วมกันแล้วในขณะที่กำลังประสานอยู่นั้นพลังของทั้งคู่ก็เข้ากันเป็นอย่างดีแล้ววันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็ได้รับข่าวดีว่าการประเมินด่านแรกได้ผ่านเรียบร้อยแล้วโดยมี14ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ2แล้วก็มี1ทีมที่ได้รางวัลพิเศษและทีมที่ว่าก็คือทีมของอีห้าวแต่เป็นเพราะทั้งคู่เข้าเรียนสายรางวัลก็เลยถูกยกเลิกส่วนอีห้าวและหวังตงก็ถูกลงโทษด้วยการวิ่งรอบสนามตกเย็นหานตงและอีห้าวก็ได้ประสานวิญญาณหยุดอีกครั้งพอกังวลเรื่องการประลองในครั้งต่อไปและในครั้งนี้ทั้งคู่ก็ประสานวิญญาณหยุดได้อย่างสมบูรณ์แบบและจากนั้นการแข่งขันรอบน็อกเอาท์ก็ได้เริ่มขึ้นโดยคู่ต่อสู้ก็คือ3สาวได้แก่ฮองก้าวยุนอาประตูใต้ที่มีความสามารถระดับ24จอมเวทระดับ25และก็สุดท้ายวิญญาจารย์สายช่วยเหลือระดับ31ที่มีชื่อว่าหนิงเทียนเรียกว่าคู่ต่อสู้ก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเมื่อการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นหนิงเทียนก็ใช้สุดยอดวิชาที่มีชื่อว่าหอแก้วเจตสมบัติและจากนั้นเพื่อร่วมทีมก็ได้เพิ่มพลังทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งไปอีก 40% ส่วนยุนอาก็ใช้คมดาบสีแดงเข้าโจมตีทันทีโดยที่เซียวเซียวก็ได้ขวางเอาไว้ส่วนวางตรงและอีห้าวก็ถูกสองสาวโจมตีอย่างรวดเร็วเรียกว่าในตอนนี้ทั้งคู่ก็ตั้งหลับได้อย่างเดียว